ความเคลื่อนไหวของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารเมียนมาเกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้นะคะและนำไปสู่การประชุมกับพรรคการเมืองต่างๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและระบุว่าพรรคการเมืองใดที่ทำผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีและจะต้องถูกลงโทษนะคะซึ่งทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์คือโทรทัศน์ของภาครัฐ MRTV นำไปเสนอต่อนะคะซึ่งก็ระบุว่าไม่ได้ระบุชื่อของพรรค NLD ชัดๆว่าจะนำไปสู่คำสั่งให้ยุบพรรค NLD แต่จากการคาดการณ์ของสื่อเมียนมาหลายๆสำนักนะคะโดยเฉพาะเมียนมานาวและอิรวดีก็คาดการตรงกันนะคะว่าน่าจะหมายถึงพรรค NLD นี่แหละที่จะต้องถูกยุบเพราะว่าถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ก่อการร้ายเพราะว่าพรรค NLD ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับ CRPH คณะกรรมการรัฐสภาซึ่งก็มาจากสสพรรค NLD ที่ได้รับการเลือกตั้งนี่แหละค่ะที่จะนำไปสู่ข้อผูกมัดว่าจะต้องยุบพรรค NLD ค่ะคุณเทพชัยค่ะคำขู่ที่จะยุบพรรค NLD นี้เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีขึ้นกับตัวแทนของพรรคการเมือง59พรรคนะครับและการประชุมครั้งนี้พรรค NLD ไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับในการประชุมนั้นมีการพูดถึงความผิดปกติทั้งหลายที่ทางกองทัพอ้างว่าเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และคนที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้นมีความผิดปกติอย่างมากเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นที่มาของข้ออ้างของกองทัพในการยึดอํานาจที่สําคัญก็คือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ที่ทหารเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับประธานก็อ้างในระหว่างการประชุมกับตัวแทนพรรคการเมืองว่าในคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเก่านะครับที่จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคนเกือบทั้งหมดที่ในกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่ในตอนนั้นนะเป็นคนของพรรค NLD ทั้งนั้นเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเขาใช้คำว่าฮาร์ดคอร์ก็บอกว่ากรรมการการเลือกตั้งในชุดนั้นเนี่ยเป็นพวกฮาร์ดคอร์ของ NLD แล้วก็ที่ตั้งมาเนี่ยเป้าหมายมีอย่างเดียวก็คือเข้าไปจัดการให้มีการทุจริตการเลือกตั้งในทุกระดับในการเลือกตั้งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากก็คือพูดง่ายๆว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ในชุดปัจจุบันนี้กำลังกล่าวหาชุดเก่านะครับว่าเป็นเครื่องมือในการทุจริตการเลือกตั้งของพรรค NLD แล้วก็นี่เป็นที่มาของคำขู่ว่าจะต้องหาทางยุบพรรค NLD ให้ได้แต่ก็น่าสังเกตถึงเงื่อนเวลาที่ออกมานะคะคุณเทพชัยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วทางเครือข่ายเพื่อการเลือกตั้งเสรีแห่งเอเชียหรือ UNFRAIL ก็เพิ่งจะเปิดเผยรายงานออกมานะคะซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างการเลือกตั้งที่เมียนมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วที่จริงอันเฟลก็เตรียมที่จะเปิดเผยรายงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่มาเกิดเหตุรัฐประหารเสียก่อนนะคะก็ต้องประเมินข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลกันอีกครั้งมาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยืนยันว่าการเลือกตั้งที่ผ่านไปสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนเมียนมาจริงๆแล้วก็ได้เห็นประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันไม่ต่ำกว่า27ล้านคนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19หลังจากที่อันเฟลเปิดเผยรายงานออกมาไม่กี่วันเท่านั้นแหละค่ะก็ได้เห็นการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองไปร่วมอย่างที่คุณเทพชัยเล่าให้ฟังแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าพรรคใดละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งก็จะต้องถูกลงโทษก็น่าจะหมายถึงพรรค NLD เนี่ยแหละค่ะถ้าเราดูสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้นะครับโดยเฉพาะท่าทีของกองทัพและของรัฐบาลที่กองทัพตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทางกองทัพเมียนมานั้นพร้อมที่จะพิจารณาในการที่จะนำเอาสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นฉันทามติของอาเซียน5ข้อนี้ไปปฏิบัติแค่ไหนยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดทางให้ตัวแทนพิเศษของอาเซียนเข้าไปหาทางไกล่เกลี่ยให้มีการพูดคุยกันระหว่างกองทัพและก็กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและยิ่งถ้าไปฟังคำสัมภาษณ์ของนายพลบินออนไลน์ที่มีให้กับ Phoenix TV เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นออนไลน์ไม่ได้แสดงท่าทีตรงไหนที่บ่งชี้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอของอาเซียนทั้งหลายนะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมเป็นออนไลน์ต้องให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในฮ่องกงนะครับคือ Phoenix TV นะครับความจริงถ้าไปดูโครงสร้างดูเบื้องหลังของสถานีทีวีช่องนี้ก็คงอาจจะไม่ประหลาดใจมากนักว่าทำไมเป็นออนไลน์ถึงยอมให้สัมภาษณ์ที่นานเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับเป็นออนไลน์ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเมียนมานะครับแล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาจีนตอนนี้ก็ยังไม่มีการนำรายการสัมภาษณ์นี้ออกอากาศอยู่นะครับ
Phoenix TV เนี่ยกำจริงก็เป็นทีวีที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงที่มีอายุมานานหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็โดยมีบริษัทสื่อของจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นเสียงกลายเป็นเสียงข้างมากอยู่ใน Phoenix TV นะครับแล้วก็ทำให้ Phoenix TV ตอนนี้ก็มีภาพว่าเป็นสื่อที่ทางการของจีนในแผ่นดินใหญ่นั้นกำกับควบคุมอยู่และอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเมียนมากับจีนนั้นก็ค่อนข้างจะแน่นแฟ้นใกล้ชิดทีเดียวนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็คือจีนนั่นแหละเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนคอยดูแลเมียนมาโดยเฉพาะกองทัพเมียนมามาตลอดเพราะฉะนั้นก็คงจะสบายใจนะครับถ้ามีหนังรายจะพูดคุยกับสื่อที่มีความไว้วางใจสื่อที่ถูกมองว่าเป็นเพื่อนที่เข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นคำตอบว่าทำไมต้องเป็น Phoenix TV ของฮ่องกงในการสัมภาษณ์มินอองไลน์และก็เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของมินอองไลน์นะครับหลังจากยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่เราต้องติดตามนะคะว่าเนื้อหาที่จะออกมาหรือว่าคำพูดของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในฐานะผู้นำทหารเมียนมาคืออะไร